่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการท่านนั้นได้เลือกสถานที่เทศบาลตำบลบางแพรกเป็นพื้นที่เพื่อการพิจารณาแล้วก็พูดคุยปัญหาข้อยุติเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ดีใจที่จะให้ความร่วมมือกันจะขอรับรับครับขอให้ดีครับครับซึ่งตรงนี้ตอนนี้ก็มีผู้แทนของทางหลวงซึ่งเป็นมือจับจับผู้แทนก่อนครับมาถึงสำนักงานผู้ประกอบการครับท่านผู้ประกอบการเองท่านพิจารณาความการมาของสำนักงานเป็นผู้ไปเห็นที่ไปสถานีครับบอกว่าเรามารับฟังข้อเท็จจริงนะครับอำนาจตามกฎหมายของผู้ประกอบการที่มีอยู่นะครับตามกฎหมายที่มันจะให้ทางมันคือต้องศักยภาพของผู้ชำนาญการจากประชาชนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องจากองค์กรปฏิบัติในทุกมุมมองนะครับที่จะเป็นประโยชน์เราก็มารับฟังแล้วก็รับข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยจากการเรียนทางสมัยพุทธศตวรรษเพื่อพิจารณาที่ฉายเรื่องต่างๆเพื่อเกิดความเป็นธรรมในความเป็นธรรมที่ว่าเนี่ยมันต้องเป็นธรรมทุกฝ่ายครับไม่ได้เป็นธรรมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับเป็นการเป็นธรรมรูปแบบเส้นทางไหนนะครับที่มันจะเหมาะสมครับเป็นประโยชน์ต่อรากฐานมากที่สุดนะครับและจริงๆมันก็เป็นการในวันนี้ในเบื้องต้นเนี่ยในเวทีนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้ที่จะมาพูดคุยในประเด็นหลักๆมากนะเพราะจริงๆกระบวนการมันจะดูวันนี้ครับในช่วงเวลาช่วงบ่ายก็คือที่สถานการณ์มันจะเป็นเวทีที่ประชุมกันเช้าก็จะกลับว่าจะดูเรื่องที่เป็นนะครับแต่ว่าจริงๆที่มาที่ไปนะที่พอที่จะการสนับสนุนมีได้ส่วนโครงการในวันนี้อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปได้ผลงานขึ้นชี้แจงผู้คุยกับพี่น้องประชาชนครับเชิญนะต้นต้นครับครับตัวเรามาร่วมกับด้วยนะครับนั่งอยู่ข้างหน้าครับก็จะขอเกริ่นนำนิดนึงนะครับคือโครงการหลวงเนี่ยในการที่จะดำเนินการก่อสร้างเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งจะต้องมีการวางแผนแล้วก็การศึกษากันหลายด้านนะครับและโครงทางหลวงเนี่ยที่ข้อมูลข้ามันแล้วก็มีใดๆเลยนะครับก็อะไรที่จะที่ว่าทั่วไปเนี่ยเรื่องติดไว้นะครับการทำงานเรื่องโครงเองอาจจะเป็นการด้วยความทางของกรมทางหลวงเองไม่ได้แน่นอนโครงการที่กับโปรเจกต์เองกับโปรเจกต์ทางด้านสอบสวนหนึ่งนะครับท่านประธานดูที่มีหน้าที่ครับคือทางเราเนี่ยได้ร้องเรียนไปหลายที่นะครับหลายที่ในสำนักก็ดูเหมือนว่าจะมีสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินนี่นะครับที่เป็นที่พึ่งของเราได้มาลงพื้นที่ในช่วงเวลาเราขอได้มีส่วนร่วมนะครับในการตัดสินใจนะครับซึ่งตั้งที่ผ่านมาแล้วทุกคนนะครับผมในนามของสภาอุตสาหกรรมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาการทำถนนนะครับผมเป็นคณะกรรมการระดับพื้นที่ด้วยนะครับก็ได้มีการศึกษาร่วมกันมาโดยตลอดนะครับแต่สังคมเดือดร้อนแน่ๆนะครับเพราะว่าปานันเต็มไปหมดเลยนะครับภาคประชาชนภาคชุมชนเดือดร้อนแน่ๆแม้กระทั่งภาคธุรกิจภาคเศรษฐกิจมาเส้นหนึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วโอกาสที่คนการจัดพื้นที่จะได้ถนนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากผมเรียนตรงๆเป็นท่านผู้ตรวจว่าครับตั้งแต่มีการศึกษามานะครับความมีส่วนร่วมของประชาชนแต่ละเวทีพูดง่ายว่าการเก็บข้อมูลการเก็บผลงานผลทำไมมาจากทำใหญ่ใช่ไหมทำใหญ่ปลายทางที่แต่ว่าปลายทางที่แล้วถ้าเกิดไปต่อโน่นบ้านรุ่นน้ำร้อนเนี่ยทำไมจะเรียกชั้นทำไมจะต้องไม่คือในเมื่อถนนมันเป็นไฮเวย์ทางพิเศษอยู่แล้วถ้ามันเป็นมอเตอร์เวย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมแล้วตรงช่วงนี้จะวิ่งยังไงรายละเอียดก็ว่าตรงว่าไหนช่วงบ่ายนี่แต่ว่าถ้าต้องใจสงสัยบางส่วนเนี่ยก็อาจจะเปิดโอกาสให้สาขาพูดคุยได้ครับท่านเป็นไงครับไม่เคยมีความหมายเท่าวันนี้นะครับวันนี้เป็นการยิ้มหวานที่ดีของผมเลยครับบ้านพวกเธอชาวบ้านที่รู้เรื่องมอเตอร์เวย์ที่จะมาเนี่ยทุกข์กันมากเลยนะคะไม่เป็นอันกินอันนอนคนแก่บางคนเนี่ยตายไปมากแล้วเพราะว่าทุกมอเตอร์เวย์จะมาไม่มีบ้านจะอยู่ไม่มีที่จะทำกินนะคะแล้วก็สองสามไม่ต้องมองนะฮะเอาความเจริญครับ
ถ้าเราเห็นประโยชน์ชาวบ้านครับแสนหนึ่งนี่ได้ทุกเพลินนะครับเพลินทวายนะครับจะได้กับผู้ประโยชน์ได้เลยสี่ห้ากลุ่มนะครับผมขอให้ทุกท่านเอานี่ไปชี้แจงกับสภานะครับฝากนะครับขอบคุณครับทางพวกน้องไปโดนแล้วก็สาย4ใช่มั้ยสีสาย4ค่ะครับทั้งบ้านหมดเวลานี้ไม่มีที่จะอยู่ถ้าเกิดมาจริงๆขุดรูอยู่ยังไม่มีแผ่นดินจะขุดเลยตอนนี้บางใหญ่กาญจนบุรีลงนะคะแล้วมีการประเมินราคาในพื้นที่ดังกล่าวแล้วแต่ราคาที่ได้มานั้นท่านเชื่อมั้ยคะว่าชาวบ้านที่โดนเวรคืนแถวนั้นไม่สามารถไปซื้อที่ดินแปลงใหม่ได้